4ความลับนะคะทำให้คนรักแพ้ทางหรือแม้กระทั่งคนที่คุณกำลังจีบคนที่คุณชอบเขาอยู่แล้วอยากจะให้เขามีใจให้กับคุณบ้างหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาแพ้ทางคุณนั่นเองค่ะโค้ชเอมจะนำมาฝากทุกคนอยู่4ความลับนี้นะคะความลับที่1คือสนใจในสิ่งที่เขาชอบเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญไม่งั้นจะไม่อยู่ข้อ1นะคะเพราะอะไรเวลาที่คุณให้ความสนใจในสิ่งที่เขาชอบเนาะถัดไปมันจะมีเรื่องราวที่คุยกันต่อได้ยาวๆคนเรานะจะชอบคุยชอบพูดในเรื่องที่ตัวเองชอบยิ่งถ้ามีคนมีความคิดเห็นตรงกันกับสิ่งที่สนใจและชอบนะคะยิ่งจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าคบหาเป็นพิเศษค่ะข้อที่2ค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีในเวลาที่อยู่ร่วมกันตกทอดมาจากข้อที่1เวลาที่คุณอยากสร้างบรรยากาศที่ดีเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะศึกษาว่าเขาชอบเกี่ยวกับอะไรแล้วพูดแล้วคุยกันในเรื่องนั้นๆต่อให้บรรยากาศมันจะไม่โอเคสุดท้ายแล้วบรรยากาศมันจะพาไปในเรื่องที่สนุกนั่นเองค่ะคือมันจะสนุกเวลาที่คุยเรื่องนั้นเรื่องที่เขาชอบแล้วมันจะเริ่มสนุกขึ้นเองเวลาเริ่มสนุกบรรยากาศก็จะดีเข้าใจไหมคะข้อที่3ค่ะมีพลังบวกสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญหลายคนบอกว่าโค้ชเอมค่ะรู้สึกท้อแท้หมดพลังนะคะเจอแต่สแกมเมอร์เจอแต่คนที่ไม่จริงใจแต่ถ้าคุณอยากจีบให้ใครสักคนหนึ่งแพ้ทางต้องเข้าใจเนาะก่อนที่จะไปประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยเวิร์กในความสัมพันธ์หรือว่าเจอตัวหลอกเข้ามาเพื่อทดสอบว่าเฮ้ยเกมเนี้ยคุณจะไหวไหมเฮ้ยเรื่องเนี้ยคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมนะคะซึ่งกฎของความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักต้องการพลังบวกนะคะดังนั้นคุณต้องเสริมพลังบวกเสริม motivation ให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นไฟอ่ะที่จะทำให้คุณเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่4ค่ะชื่นชมอย่างความจริงใจเนาะสิ่งนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเนาะกับคำชื่นชมนะคะว่าเวลาที่เราชมใครสักคนหนึ่งบ่อยๆนะจะทำให้เขารู้สึกชื่นชอบตัวเราเป็นพิเศษซึ่งนะคะ4ความลับนี้นะเวลาที่เราเอาไปใช้หรืองัดไปใช้กับคนที่เราพึงพอใจคนที่เราชอบหรือพูดง่ายๆอยากจะจีบเขานะคะแน่นอนเขาแพ้ทางคุณ 100% นะคะแล้วถ้าใครนะอยากมูอยากประสบความสำเร็จนะคะโค้ชเอมมีแนะนำนะคะสิ่งนี้เสริมเมตตามหานิยมในเรื่องของการเงินการงานความรักเรียกว่าเป็นสีพึ่งมงคลที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั่นแหละนะคะสิ่งนี้นะคะจะเสริมได้ในเรื่องที่เป็นเมตตามหานิยมนิยมชมชอบคนรักใครนะคะสีพึ่งนี้ผ่านการปลูกเสกแล้วนะคะใครสนใจบูชาแอดไซชัยเอมโค้ชเอมจะมาสาธิตเนาะการใช้อันนี้คือตลับสำรองนะคะเวลาใช้นะคะอาจจะใช้นิดนึงนิดนึงแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแตะบริเวณหน้าผากเนาะจมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ริมฝีปากนะคะอันนี้เราเรียกว่าการปรับหงูเฮงซึ่งในสคริปที่โค้ชเอมแนบไปให้นะคะมันจะมีคำบรรยายอยู่ว่าเวลาที่คุณแตะตรงนี้คุณจะเซลฟ์ทอล์กหรือแอฟเฟอร์เมชันกับตัวเองว่าอย่างไรทุกคำพูดที่คุณเปล่งวาจาออกไปล้วนแล้วแต่เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณทำให้เรื่องที่คุณต้องการประสบความสำเร็จสำเร็จได้ไวมากขึ้นนะเรามาดูตัวอย่างเพื่อนที่บูชาไปนะคะสวัสดีค่ะโค้ชเอมพี่นกสัมผัสกับตัวเองแล้วมันจริงเหมือนที่โค้ชพูดทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับสีพึ่งตอนนี้ผู้โอนเงินมาให้3รอบแล้วคุณเห็นถึงความมหัศจรรย์คุณเห็นถึงความที่แบบมันดึงดูดแอทแทรคไหมนะคะอันนี้คนนี้เขามีแฟนต่างชาตินะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเฮ้ยเป็นพี่ที่โค้ชเอมค่อนข้างที่จะเคารพนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะก็จะทำให้นะคะประสบความสำเร็จได้ไวคือตอนนี้เราทำทุกอย่างมาเวิร์กมาดีแล้วนะคะแล้วเสริมพลังงานสีพึ่งเข้าไปก็จะทำให้ดึงดูดความรักความโชคดีแฟนเปย์ได้ง่ายๆสบายๆนั่นค่ะใครสนใจแอดไซชัยเอมมาได้เลยค่ะ